หลือเวลาอีกไม่นานเราจะได้ทราบกันว่าใครคือสุดยอดนักล่าฝันใน Academy Fantasia Season 6เมื่อเกมของการล่าฝันผู้ชนะคือผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากคนทั้งประเทศคุณผู้ชมครับโจทย์สัปดาห์นี้ถือว่าหินจริงๆนะครับเพราะว่าเพลงน้องๆไม่น่าจะรู้จักกันสักเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาซะมากกว่าฉะนั้นครับทักษะที่มีทั้งหมดพวกเขาต้องนำมาใช้เพื่อโจทย์เพลงที่ยากสำหรับสัปดาห์นี้ครับ清晨教室偏偏当记忆，心中重重叹息，当落下人。没了，大家。把老皮剥走白，撇开走到尘埃。จบเพลงในสัปดาห์นี้นะครับดูท่าทางน้องแอนของเราจะชอบมากเป็นพิเศษนะครับด้วยพลังเสียงที่ไพเราะของเธอกับความชื่นชอบของครอบครัวที่มีมาตั้งแต่เพลงเรือนแพครั้งที่คุณแม่มาแจกโจทย์เพลงด้วยตัวเองครับเนี่ยเป็นเพลงที่เตี่ยเขาชอบร้องตั้งแต่หนูยังเล็กๆหนูก็จำได้ใช่ไหมเวลาเราไปกินข้าวการอะไรการเตี่ยเขาชอบร้องเมื่อเพลงเข้าปากแอนก็ดูไม่คลักนะครับกับเพลงจำเลยรักแต่อาจจะติดที่ปัญหาในการจำเนื้อเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้แต่ด้วยความที่แอนมีเชื้อสายจีนเรื่องของภาษาก็น่าจะพอผ่านหูมาบ้างนะครับคงจะเป็นผลดีในการช่วยออกสำเนียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ在细水东流，再不要问。แต่ไม่รู้ว่าน้องแอนของเราจะซ้อมหนักมากเกินไปหรือเปล่านะครับเลยเกิดอาการเรื่องแปลกๆในช่วงกลางวันแสกๆครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นในห้องคุณครูใหญ่นะครับแอนเลยรีบนำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังที่โต๊ะอาหารทุกคนก็แม่งตั้งอกตั้งใจฟังกันแบบเงียบกริบเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับพอเขานอนอยู่ตรงนี้เขาเอามือนึงไว้อย่างนี้เอ้ยเอามือนึงไว้อย่างนี้อีกมือนึงสอดไว้เนี้ยแล้วเขารู้สึกเขาก็มีคนมาสะกิดหัวพอเขาหลับไปสักพักแบบมันเหมือนแบบมันไม่มีแรงนิ้วกระติกไม่ได้อะเขาก็เลยมองไปเป็นผู้หญิงแบบเคยเห็นภาพแบบเป็นเส้นๆป่ะแต่เป็นคนอะอยู่อย่างนั้นประมาณ 5-6 คนอะแอนก็ท่องอะไรไม่ถูกเลยก็นโมนโมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ท่องไปหาพระพิฆเนศองค์สิงห์ในสยามนมหาองค์สิงห์ในแล้วแบบลืมมันก็แบบมันกระดิกไม่ได้อ่ะมันก้ำกึ่งมากใช่ไหมมันอารมณ์แบบก้ำกึ่งมากคือว่าพี่แม็กเคยเหมือนกึ่งฝันมาแล้วแม็กแบบพูดท้าทายในฝันว่าไม่มีจริงหรอกหายใจไม่ออกทันทีตอนนั้นจริงเหรอที่นี่มาที่บ้านครับที่นอนที่บ้านกดทันทีเลยแล้วแบบอึดอัดมากแล้วพี่แม็กก็แบบเหมือนเรามีสติจริงนะแล้วเราท่องทุกโทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟึบขึ้นมาแต่คือแบบไม่เอามาคิดมากว่าคิดว่ามันแบบมันอาจจะเป็นแค่ฝันไปก็ได้มันอาจจะเป็นเพราะเราเหนื่อยมากก็ได้เออแอนก็คิดอยู่แล้วนอนทับแขนเต็มเปล่าความจริงแล้วทางวิทยาศาสตร์เขาบอกมันเป็นเพราะว่าเราจะนอนผิดท่าผิดทางแล้วก็แบบทับเส้นทับอะไรไปมันก็เลยเกิดอาการชาแล้วเราก็จินตนาการไปอะไรเงี้ยไม่ค่ะเราขยับตัวไม่ได้เพราะว่ามันเหน็บอยู่ตัวเป็นเหน็บรู้ตัวเลยแม่ผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องแอนทุ่มเทกับการซ้อมจนเหนื่อยมากกว่านะครับเลยทำให้ฝันไปก็เป็นได้ครับเพราะเธอเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
แต่เรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนครับคุณผู้ชมคุณแจซอนส่อแววเครียดจนออกอาการมึนตึ๊บเป็นไรลูกเป็นไรป่ะจะอ้วกจะอ้วกยังต้องไปนั่งอย่าไปฝืนยังดูติดจังยัดทองเมื่อคิดให้มีโลกนี้ประหลาดบุกเพลสันยวดที่ประสาทความรักพิรมต้องถอยมานั่งไม่ไหวจริงแต่นี้มันเหมือนกับว่ามันจะอ้วกแต่มันอ้วกไม่ออกอะค่ะเออนั่นแหละนั่งไปก่อนมันผะอืดผะอมใช่ป่ะนั่งแป๊บนึงแล้วเมื่อเช้ากินเอ้ยเมื่อกลางวันก็กินข้าวปกติใช่ไหมหนูกินน้อยกินน้อยค่ะอ๋อกินน้อยแม้ว่าการล่าฝันจะเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่11แล้วนะครับสาวน้อยคนนี้ก็ยังขยันเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆแต่การตื่นเช้ามาออกกำลังกายอย่างที่เคยทำในสัปดาห์ก่อนๆมาถึงวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นการซ้อมร้องเพลงโจทย์สุดหินอย่างบุพเพสันนิวาสและเพลงจีนเหมยหัวเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและการจดจำเนื้อเพลงที่ดีมากยิ่งขึ้นครับศักดิ์ศรีรักไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนารักเหมือนโคทึกที่คึกพิโรธความรักเช่นนั้นให้โทษจะไปโกรธโทษรักไม่ได้ยิ่งซ้อมก็ยิ่งสร้างความกดดันให้กับคุณแจซอนมากขึ้นนะครับแต่เมื่อบทเพลงที่ได้รับไม่ใช่ทางและวัยของเธอเลยอายุ19กับบทเพลงสมัยรุ่นคุณแม่ยังสาวงานนี้ทำให้เธอต้องตั้งใจมากเป็น2เท่าครับรักเหมือนโคทึกที่คึกพิโรธความรักเช่นนั้นให้โทษจะไปโกรธโทษรักไม่ได้มาไว้ติดตามจงความหันเกินติดเคยยังไม่ว่ายังตูติดจังยังทอพัฒนาการเรื่องการร้องและการเต้นบนเวทีคอนเสิร์ตในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณแจซอนสามารถพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าเธอทำได้ดีและน่าชื่นชมเลยทีเดียวสัปดาห์นี้หลายคนก็เชื่อมั่นครับว่าคุณแจซอนจะต้องทำได้หากตั้งใจแต่สิ่งที่ครูรักอยากเห็นก็คือการเติบโตขึ้นของคุณแจซอนครับครูอยากเห็นอย่างซอนเนี้ยครูก็อยากเห็นหนูก้าวข้ามคือตลอดทุกวีคทุกสัปดาห์เนี่ยความน่ารักของหนูเนี่ยมันคืออาวุธหลักใช่ป่ะแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเราใช้มันในแบบรูปแบบซ้ำๆเนี่ยมันก็เกิดความลดลงในความประทับใจของผู้ชมหรือกรรมการใช่ไหมลูกทีนี้วีคเนี้ยมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งของหนูเลยนะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องสร้างความเชื่อของตัวเองแล้วหนูก็ต้องรู้ว่าการที่เราจะทำหน้าที่เป็นนักแสดงอะไรมันจะต้องมีอะไรบ้างที่มันจะแบบไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเราจะสามารถสร้างความเชื่อและเป็นตัวละครตัวนั้นให้คนดูรู้สึกเชื่อกับเราได้เนี้ยหนูต้องข้ามให้พ้นให้ผ่านแล้วมันจะเป็นอีกมิตินึงที่หนูได้พิสูจน์ตัวเอง Voice Trainer เองก็ติวเข้มเรื่องของการร้องมากขึ้นนะครับเพราะว่าโจทย์เพลงที่ได้รับมีเรื่องของการใช้ทักษะในการร้องเสียงหลบที่คุณแจซอนยังต้องพัฒนาตามที่คอมเมนเทเตอร์แนะนำไว้ครับความเพี้ยนอยู่ในบางในหลายๆจุดนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้เสียงหลบแล้วเสียงหลบเราจะไปไม่เท่ากับเสียงแข็งแรงของเราที่ตั้งไว้ในหัวใจรันฉันจะวอนนั้นไว้ไว้ติดตาจงหวังหัวหน้าความหน้าขอฟ้าของกันบุกเพลงสันประสบให้ไม่พบสักรักกันได้
็นเด็กที่มีความพยายามตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหลายครั้งก็เกิดอาการเครียดและกดดันน้ำตาจึงเป็นทางออกที่เธอเลือกระบายกับคนรอบข้างแต่วันนี้ครับความเครียดส่งผลให้คุณแจซอนออกอาการมึนตึบในขณะที่เรียนเต้นซึ่งเป็นคลาสที่เธอชอบมากเป็นพิเศษครับพี่ชายไงคิดว่าจะดูดีจะซ้อมเป็นไรลูกเป็นไรปะยังต้องไปนั่งอย่าไปฝืนเปล่าครูเพราะตะกี้มันเหมือนเสียเหงื่อเยอะเสียน้ำเร็วแล้วนั่งเลยไม่เป็นไรกินน้ำหวานเลยฟู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